วัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge ครับผมวันนี้เรามาเปิดแปลกๆหน่อยมาอยู่ตรงหน้าบ้านเลยพอดีวันนี้เหมือนฝนจะตกนะแต่ก็ไม่ค่อยร้อนมากแต่อบอ้าวมากตอนนี้ร้อนมากร้อนนี่เหมือนแดดไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามันอบอ้าวมันร้อนวันนี้เราอยู่ในโปรไดอารี่อีกแล้วประจำเดือนครับสำหรับเดือนนี้เป็นแอมพูลาเรียมอบหุดจริงๆเคยทำคอนเทนต์ไปแล้วนะ EP 19แอมมอบหุดแต่วันนี้เราจะมาลงเจาะลึกเฉพาะแอมพูลาเรียเน้นๆสำหรับแอมพูลาเรียนี่มีพบในถิ่นด้ามขวานไทยนะยะลาแถบยะลานราธิวาสด้วยไหมไม่แน่ใจน่าจะมีด้วยทางใต้สุดเลยนะแล้วก็เป็นทั้งฝั่งของอินโดมาเลแต่อินโดเนี่ยความหลากหลายของแอมพูลาเรียนี่เยอะมากจริงๆสำหรับตรงนี้เราอยู่ตรงดงแอมของเราซึ่งทะเนให้กล้องแผ่นลงมาข้างล่างคือเท้าตากล้องนี่ก็ไม่ถึงว่าดงแอมหรอกนะเพราะตรงนั้นมันมีทั้งเก็บทั้งขายด้วยแล้วก็ให้ดูก่อนอันนี้ยังไม่ค่อยผุดเท่าไหร่เพราะว่ามันโซมมาจากที่ร้านนะฮะเราก็เลยมาพักก่อนเพราะร้านเราล่มไปหน่อยนึงนี่นะเรามีตัวท็อปอยู่ท็อปอยู่ของผมตอนนี้มันมีแค่3ตัวเดี๋ยวขอลุยไปก่อนนะนี่เราให้ดูตัวท็อปนิดนึงแอมกลมนะฮะกลมดิ๊กเลยฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยนี่นะตอนแรกมันอยู่ข้างในอันนี้เอาออกมาหน่อยมันล่มไหมนะตัวกลมดิ๊กเลยนะแล้วก็นี่ตัวดำนี่แต่ไม่ได้ดำมากนะกลมดำนะแล้วมันจะมีดำตรงข้างๆตากล้องเลยฮะทางขวาที่4นาฬิกาของตากล้องหน้าผุดเยอะๆนั่นน่ะนี่นะตรงนั้นเลยนะเห็นไหมที่ผุดอยู่เยอะๆนะกำลังจะออกดอกได้มั้งน่ะตอนนี้ตัวท็อปๆเลยนะนี่ตอนนั้นมีลงขายอยู่ที่ตากล้องแผ่นก็เอ้ยไม่ใช่ดิตัวนี้ที่ลงขายอยู่คือตัวนี้นะนี่ไม้ชำนะชำยากต้องบอกว่าชำยากเพราะว่าแอมมันมีขนพอมันมีขนแล้วเวลามันชำเนี่ยมันจะเน่าง่ายพวกมีขนเนี่ยจะชำยากโดยเฉพาะตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยยากชำยากค่อนข้างยากเลยมันมีขนไงมันเลยชำยากขนาดเสียบยอดเนี่ยก็ยังว่ายากเลยต้องดีๆหน่อยคือติดเสียบยอดติดได้แต่ว่าเราก็ต้องเอาขนมันออกก่อนนะเพราะว่าขนมันทำให้เน่าง่ายนั่นเองทีนี้เรามาพูดเรื่องของแอมพูลาเรียกันก่อนบางคนเลี้ยงแอมมันไม่ผุดบางคนเลี้ยงแอมแล้วมันจะบอกว่าผุดไหมมันขึ้นเป็นหน่อดีค่ะมันไม่ผุดแบบสวยๆเหมือนอย่างของโปปักโปแมนโปฟองโปเดนเนี่ยของเนี่ยพวกนี้ที่พูดมานี่คือปันดาโปโปนี่คือเซียนเลี้ยงแอมผุดตกหลกสวยระดับไม้ประกวดได้รางวัลที่1 2 3เลยนะซึ่งแต่ก่อนผมก็เคยได้แอมที่1เหมือนกันเนี่ยก็ต้องอวดกันหน่อยฮะแม้แต่ไปเทียบสู้เขาไม่ได้เพราะว่าอากาศทำเลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะของผมถ้าตอนนี้ไปเทียบสู้พวกบรรดาโปรแมนโปรปาร์คนี่สู้ไม่ได้เพราะอากาศไม่เหมือนกันทำเลไม่เหมือนกันแต่เราจะทำให้มันผุดอะทำได้ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะซึ่งมันจะต้องดูทำเลก่อนจำไว้ว่าแอมพูลาเรียเนี่ยนะแดดแรงจะเป็นหน่อถ้าแดดแรงจะแตกหน่อถ้าล่มไปจะไม่ผุดเคล็ดลับมันมีแค่2อันเพราะงั้นแดด 50% เท่านั้นที่จะทำให้หม้อผุดบวกกับความชื้น 80-100% แอมจะผุดแล้วหม้อใหญ่หรือไม่ใหญ่คือความชื้นแต่แอมความชื้นที่ 60-80 ก็ผุดแล้วแต่หม้ออาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านั้นเองสูตรมีแค่นี้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลยย้ายแอมพูลาเรียมาอยู่ตรงนี้มันจะได้แดดเช้าปื๊ดแล้วก็แดดบ่ายปื๊ดมาดักด้านหลังผมเห็นไหมเห็นไอ้ตัวสปอตนั้นไหมเนี่ยตรงเสาเนี่ยให้ตากล้องแผ่นใบเนี่ยผมชี้ขึ้นมาให้ตากล้องดูปื๊ดเนี่ยนั่นเห็นนะเนี่ยนะหม้อมูลมันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยถ้าเทียบนะหม้อใหญ่กว่าอีกตัวนี้เป็นแอมเมล็ดนะนี่ก็เมล็ดแหมไม่อยากจะบอกนะแอมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นของพิรัชนี
ไม้เมล็ดสมัยหลายปีก่อนแล้วเอามาจากก้านโตส่วนอันนี้ของพี่เด่นไอ้ตัวสปอร์ตเมื่อกี้ได้ตัวทีเด็ดมาด้วยมันจะแสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยซึ่งเต็มฟอร์มมันก็คือให้มันโตอ่ะฉันนี่เลี้ยงจากเมล็ดเลยนะมี 4-5 ปีครับสำหรับแอมพูลาเลียนะเออเดี๋ยวเรามาดูข้างในต่อดีกว่านะมันมีตัวที่ผุดอยู่ไปก็แถบนี้เราจะมีไม้ที่เราพักอยู่นะแอมตัวใหญ่เนี่ยให้กล้องแผ่นนิดนึงนะอย่าเพิ่งไปน่าเห็นไหมเอ้ยบังหน้าเอ้ยหน้าบังเนี่ยอันนี้คือให้ดูหลายรอบแล้วไอ้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวขอบุกเข้าไปก่อนอุ้ยเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงพวกนี้ก็แหมเสียบยอดเลยไว้วางละเกะละกะเลยนี่เห็นไหมหม้อมันจะใหญ่นี่มีต้นมันนะนี่ต้นมันนะนี่เห็นไหมหม้อมันจะใหญ่เห็นไหมเราชื้นมากเห็นไหมดูหม้อดิใหญ่นะนี่ผมก็ไม่เห็นนะเพราะมันไปซุกอยู่ตรงนั้นเพิ่งมาเห็นเนี่ยไม่นานที่สองที่ที่แล้วเองก่อนไปมาถ่ายเนี่ยมันเริ่มเห็นว่ามันถ้าอยู่ที่ความชื้นเนี่ยแล้วบวกกับแดดเนี่ยตอนนี้ได้แดดเช้ามันผุดนะเรายังมีแอมด่างด้วยแอมด่างเราก็มีนะแต่ก็ไม่ได้ด่างสวยเท่ากับของโปวินโปแมนซึ่งจริงอันนี้จะด่างฮาร์ฟนะลูกหม้อเหมือนกันนี่แอมด่างแอมเขียวด่างยังไม่อลังการเท่าไหร่ไอ้ยังไม่ผุดเดี๋ยวมันก็ผุดเพราะมันเป็นชำมันก็จะผุดช้าหน่อยแชมก็จะผุดช้าต้องให้ยืดยาวไปอ่ะตากล้องถอยนิดนึงเรามาดูตรงนี้คือทริคสำคัญที่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็คนที่เลี้ยงแอมบูเลียยังไม่ประสบความสำเร็จเคล็ดลับอีกอันนึงที่ทำให้ผุดกรรไกรเราจะมาดูเห็นไหมให้กล้องแพนมาดูเอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวหยิบให้ดูก็ได้เห็นผมตัดไหมเนี่ยตัดแล้วโน้มตัดแล้วก็โน้มไปโน้มหมดเลยเห็นไหมตามันอยู่ตรงนี้ฮะตรงโคนใบใช่ไหมเราเอนให้มันได้รับแสงนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราเอนให้มันได้รับแสงเนี่ยตีไปประมาณ3เดือนเดี๋ยวมันจะเริ่มแตกพุดอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็ไม้พักจากร้านนะที่มันล่มนะจะผุดนี้อันนี้มันแดดมากไปมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันแดด50แล้วเราโป้เนี่ยโปโคนเราตัดเราลิดวันนี้ผมไล่ลิดหมดเลยนะขึ้นเว้นแต่คุณต้องมั่นใจว่าสวนคุณชื้นมากนะฮะมันก็อาจจะผุดก็ได้นะฮะผมบวกกับแสงด้วยนะจ๊ะนั่นก็ดูสภาพอันนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าล่มเนี่ยฮะผุดเลยเห็นไหมนี่ผมตัดทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยตัดไปเลยเดี๋ยวให้มันแตกตาใหม่นี่คือเพราะสภาพความล่มของร้านก็เลยตัดไปโบโคนก็คือตัดให้มันเกรียนไปเลยยิ่งถ้าเป็นไซส์เล็กก็อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าแอมเนี่ยอย่าไปกลบมันอย่าไปกลบโคนนะปล่อยให้โบโคนไปเกือบถึงรากแหละแล้วก็ตัดใบลิดโน้มลงไปอย่างที่เห็นนี่เลยแล้วก็ไว้แสง50แดด50เท่านั้นเพียงเท่านั้นภายใน3เดือนแอมของคุณก็จะเริ่มผุดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแดดเปรี้ยงแดดเปรี้ยงมันก็จะแตกหน่ออย่างไอ้หม้อไอ้เจ้าตัวนี้นะเนี่ยมันจะแตกหน่อแดด50อย่างนี้ถ้าล่มมันก็จะเน่าอย่างนี้เนี่ยอันนี้เราปล่อยไปนี่มันยืดแล้วเนี่ยนี่อันนี้ไม่ผุดแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ผุดแล้วเราปล่อยไปอันนี้ก็ไม่ผุดแล้วแตกหน่อเนื่องจากล่มไปด้วยถ้าแดดแรงมากอ่ะมันจะขึ้นแบบประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ก็จะขึ้นเยอะแต่จะไม่ผุดแบบอย่างไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นเทคนิคง่ายๆหรือเปล่าก็
จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากจริงๆไม่ยากหรอกง่ายง่ายเนี่ยแหละคือมันจะต้องผุดเนี่ยคือผุดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะแตกตาปึ๊ดปึ๊ดแล้วก็มาทับบังตามภาพตัวอย่างปึ๊ดประมาณแนวนี้มันจะบังหมดเลยมันก็จะดูเป็นหม้อผุดซึ่งเทคนิคนี้ใช้ได้ทั้งกับหม้อผุดทั้ง5ชนิดนะนอกจากแอมโพเลียแล้วก็เป็นกัสซิลิกดิสทิลาโทเรียแต่ดิสทิลาโทเรียจะไม่ค่อยผุดมากเท่าไหร่กัสซิลิกก็จะผุดน้อยกว่าแอมโพเลียกีนัมโฟล่าปูดิก้านั่นเองนะก็เทคนิคนี้ไปใช้ได้แต่ปูดิก้ารู้สึกในบรรดาหม้อผุดทั้ง5น่าจะยากที่สุดแล้วกินนัมโฟล่ายังพอง่ายกว่าแต่ผมก็ยังไม่เคยเลี้ยงนะแต่มันมีระดับโรแลนด์เกือบโรแลนด์ร่วมโรแลนด์อยู่แต่พูดิก้านี่มันอินเตอร์มีเดียตไปถึงไฮแลนด์จริงๆแอมพูลเลียมันก็มีระดับตั้งแต่โรแลนด์ไปถึงไฮแลนด์เหมือนกันนะยกเว้นกาสิลิกนี่จะเป็นโรแลนด์นะไม่น่าจะถึงอินเตอร์แอมพูลเลียเนี่ยมีหลายโคนด้วยเรามาดูกันต่อแอมพูลเลียมีหลายโคนอันนี้เราให้ดูแล้วเมื่อกี้แอมแบ็กไม่ใช่มิราเคิลแต่มันเป็นแอมแบ็กผสมแอมเลสหรือผสมแอมกรีนไอตอนเปิดต้นคลิปนะแต่ตรงนี้เป็นแอมเลสสปอตแล้วกันเรียกเลสสปอตเนาะจะบอกว่าไตไหมอ้าวไตก็ได้มีเขียวๆด้วยก็เรียกไตมี3สีไงแดงดำเขียวแต่ถ้ามันไม่มีถ้ามันเป็นแค่แดงดำก็เรียกแต่เลสสปอตแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นแอมเลสตรงนี้จริงๆแอมเลสนะยังไม่ออกหม้อนี่ออกหม้อแต่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แอมเลสไอ้ไตวายพูดผิดแม่เสียฟอร์มเลยแล้วก็มีแอมเขียวปากแดงอุ้ยแต่ก่อนตัวนี้เนี่ยฮอตลิปเนี่ยเขียวปากแดงนี่จำได้แต่ก่อนนะต้นละ 4-8,000 เลยนะช่วงสมัยประมาณ15ปีที่แล้วช่วงผมเริ่มเล่นใหม่ๆเลยประมาณ15-14-15ปีที่แล้วตอนนี้เท่าไหร่เต็มที่ก็300ไม่แพงแล้วก็นันโดนตัวนั้นที่ให้ดูตอนแรกอันนั้นนะไอ้ก็ไอ้อารามังนั่นแหละอันนั้นแอมยะลาแอมยะลาแอมของบ้านเราแอมของไทยเขียวปากน้ำตาลและอีกอันนึงแอมพูเลียมันชอบชื้นนะจริงๆเราจะหล่อน้ำหรือไม่หล่อน้ำก็ได้แล้วเราก็เคยพูดใน EP ของแอมหม้อผุดหม้อใช่แอมหม้อผุดหม้อผุดอันนี้น่าจะเห็นชัดเราพูดถึงคำว่าขนจริงๆที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่าบอกว่ามันมีขนซึ่งขนตรงนี้จริงๆมันคือไทโครมเปรียบเหมือนไทโครมแป๊บหนึ่งกล้องถอยไปก่อนมีสองมือกล้องถอยไปก่อนนี่มีสองมือเอานี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เดียวนี่ให้ดูเราจะมาดูกันไทโครมจริงๆเราพูดถึงในแบบ EP มอบผุดและ EP 19เนี่ยเห็นไหมไทโครมปึ๊ดเราปัดหลุดเลยเห็นไหมเนี่ยและก็ดูอันนี้เหมือนกันเนี่ยปึ๊ด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 หลุดเลยแล้วเดี๋ยวมันก็สร้างใหม่อันนี้เดี๋ยวมันก็สร้างใหม่เป็นแบบเดียวกับทิวเรนเซียตัวนี้คือสับประสีตระกูลทิวเรนเซียนะเนี่ยพวกนี้คือขนหมดเลยเนี่ยแหละคือที่ทำให้ชำยากเพราะงั้นก่อนชำก็ต้องปัดมันออกไปให้หมดเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวรับความชื้นลูกผสมเนี่ยก็มีลูกผสมแอมมันจะมีหมดเลยพวกไถโคมเนี่ยมีมากมีน้อยเท่านั้นเองถ้าเข้ากันทับเยอะๆก็อาจจะมีน้อยลงถ้าเข้าแค่2แค่ทับเดียวเนี่ยก็อาจจะมีเยอะหน่อยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือตัวที่ทำให้ช้ำยากไม่ว่าจะเสียบยอดหรือจะช้ำก็ควรเอามันออกไปก่อนขุดออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นผงเป็นละอองแบบเนี่ยคือตัวตักความชื้นนั่นแหละเราไม่จำเป็นต้องหล่อน้ำก็ได้อ่ะตากล้องเขาขอใหม่ตากล้องบอกไม่เห็นคุณผู้ชมก็คงไม่เห็นอ่ะติ๊กตอก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 อ้าวกว่าจะโฟกัสเล่นอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาเราช้ำเนี่ยก็นั่นเลยแต่ทีนี้ว่าทีนี้จะมีคนถามอีกนะมันจะมีคำถามเดี๋ยวนะเดี๋ยวหยิบก่อนแป๊บนึง
เป็นคำถามที่แบบว่าผมว่าคือไม่รู้จะพูดจะไงดีมันแล้วแต่นะอ่ะหยิบให้ดูฮะให้ตะกล้องเข้ามาอีกนิดนึงนะ3ต้นนี้นะวันนี้มันจะมีคนมาถามผมนะว่าพี่ครับมันแยกหน่อออกมาเลยได้ไหมครับอ้าวคุณดูนะครับคุณว่าอันไหนมันสวยอ่ะก็ต้องอันนี้ใช่ไหมแล้วซึ่งว่าถ้าเราเลี้ยงมาแล้วเราเห็นมันขึ้นมาเป็นหน่อเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ครับมันแยกหน่อได้เลยไหมครับมันสวยอ่ะมันจะไปแยกทำไมอ่ะก็ให้มันผุดสิอ๋อแต่ถ้าไม่ชอบผุดแล้วจะเลี้ยงแอมทำไมอ่ะแอมมันมอผุดนะถ้าจะแยกนะก็ให้มันเป็นยืดมาอย่างนี้นี่เนี่ยมันยืดแล้วอันนี้เราก็แยกไปเลยได้ตัดไปเลยเปาะแล้วก็ไปช้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เริ่มกลับมาผุดใหม่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปแยกมันนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ปลายกรรไกรชี้เนี่ยปลายหัวกรรไกรชี้เนี่ยผุดมาแล้วแล้วก็ด้านนี้มันผุดมาดักด้านนู้นถ้าอันนี้ไม่ผุดนะถ้าต้นนี้ไม่ผุดไม่ใช่ถ้าต้นนี้ไม่ตัดนะพูดผิดไม่ใช่ไม่ผุดถ้าต้นนี้ไม่ตัดนะเดี๋ยวมันไอ้นี่ก็ยืดไอ้นี่ก็ยืดยานี่ก็ยืดแล้วเหมือนมันก็ผุดแล้วถ้าเราอยากจะตัดจริงๆถ้าเราอยากจะตัดนะก็ตัดตัวต้นแม่ไปถ้ามันมีต้นที่ขึ้นมาอยู่แล้วนะขึ้นมาอันนึงตัดต้นแม่ไปแล้วถ้าถามว่าถ้าอย่างเงี้ยต้นนี้ตัดไปได้ไหมก็อยากจะตัดก็ตัดนั่นแหละแต่ถ้าจะไม่ตัดมันก็ผุดแล้วมันก็สวยกว่าไงแค่นั้นแต่ว่าถ้าตัดไปแล้วก็ตัดไปตรงไหนก็ได้ตัดตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นไปทำก็อย่างน้อยประมาณ 2-3 ข้อแล้วก็เอาขูดไทโคมออกแล้วก็ปุ๊บแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะค่อยๆผุดขึ้นมาแล้วต้นไหนที่ได้สารอาหารดูดสารอาหารได้มากกว่าคนอื่นอ่ะมันก็จะยืดมาเป็นต้นแม่ใหม่แค่นั้นจริงๆแอมจะทำเนี่ยก็รอให้มันยืดยาวไปแบบยืดอย่างต้นใหญ่ไปแล้วค่อยตัดก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ผุดแต่แล้วแต่ชอบนะอันนี้แค่พูดโดยรวมเทคนิคมันมีอยู่แค่นี้นะสำหรับแอมพูลาเรียเพราะฉะนั้นแอมพูลาเรียในเวลาลงเนี่ยนะอย่าไปฝังกบอย่างที่บอกเพราะฝังกบมันก็จะไม่ผุดไงหรือเราอยากให้ไม้แตกหน่อมันก็ไม่ได้ต่างจากการทำแบบนี้เนี่ยยาวๆอย่างเงี้ยเราก็โน้มเนี่ยยาวๆอย่างเงี้ยเราก็โน้มไปเลยปื๊ดโน้มไปให้มันแตกตาขึ้นมาไม่ต่างกันแต่เพียงแต่ตัวแอมพูลาเรียเนี่ยพันธุกรรมมันเวลาเราแตกใช่มันก็จะแตกเหมือนแตกตามันเล็กๆๆๆก็เราก็เลยเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นหม้อผุดเพราะบางทีเนี่ยนะจากตรงรากมันก็มีตาใช่มั้ยแล้วมันก็จะแตกไหลเป็นสีขาวขึ้นมาแล้วก็ผุดมาแต่ตัวหม้อขึ้นมานั่นเรียกหม้อผุดเพราะฉะนั้นนะแอมพูลาเรียเนี่ยให้ระดับความยากนะยากสุดคือ1ง่ายสุดคือ5ให้4ทำไมถึงให้4ก็มันเลี้ยงไม่ยากถ้าเลี้ยงอ่ะให้5แหละถ้าแค่นับแค่เลี้ยงนะให้5แต่จะให้ผุดให้4เพราะว่าบางคนผุดยากแอมที่ผุดง่ายสุดก็จะเป็นพวกสีเขียวแอมเขียวเขียวปากแดงเขียวพวกมันสีเขียวเอาเป็นว่าสีเขียวผุดง่ายแต่พวกสีแดงจะผุดยากหน่อยแอมแดงล้วนเลยจะผุดยากหน่อยก็ไม่รู้นะเพราะอะไรแต่น่าจะเป็นว่าแอมล้วนแดงล้วนเนี่ยอาจจะแบบต้องความชื้นสูงกว่าปกติก็ได้มันก็เลยจะผุดยากอันนี้คาดการประมาณเดาหรือใครมีรู้ข้อมูลแน่ชัดก็ใต้คอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้คอมเมนต์ใต้ลิงก์ไปเลยเนอะให้ดับ4ให้ระดับ4เลยแอมถามว่าแนะนำมือใหม่ไม่แนะนำมันไม่ยากแต่แอมพูลาเรียอีกอันนึงไม่ควรห้อยอย่างนี้เพราะมันจะไม่ผุดมันจะไม่ชื้นไงมันต้องชื้นด้วยแล้วก็แสงด้วยนะมันถึงจะผุดเพราะงั้นไปหามาซะอ๋อที่ร้านเรามีที่บ้านเราก็มีแต่ตอนนี้มันยังไม่ผุดมันก็จะไม่สวยประมาณอย่างนี้ตอนนี้มีสวยไม่กี่ต้นนี่เริ่มผุดรออีกประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วกันถ้าอยากได้ผุดแต่ถ้าไม่อยากได้ผุดคืออยากได้อย่างนี้เราไปลองเลยก็มาได้ที่ Cap Knowledge Studio ตลาดบุญยงบางใหญ่เปิดทุกวันนะจ๊ะแต่ผมจะเข้าไม่เข้านั้นอีกเรื่องนึงนะจ๊ะอินบ็อกซ์มาจ้ะ มาถามว่าเข้าหรือเปล่าพี่ครับพี่ไม่เข้าร้านเหรอครับพี่ครับเข้าร้านไหมครับไปไม่เจอพี่เลยครับ
นี่ขอโทษทุกคลิปนะต้องบอกล่วงหน้าแล้วขอโทษทุกคลิปไว้ก่อนเลยเพราะว่ายังเซตเวลาไม่ได้เลยเพราะตอนนี้ทำคนเดียวแล้วทำหลายอย่างนะต้องบอกก่อนก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากอาทิตย์หนึ่งอาจจะเข้าแค่ครั้งหนึ่งส่วนใหญ่จะเข้าวันพุธพฤหัสเดี๋ยวเข้าพฤหัสแต่บางทีก็ไม่ได้เข้านะแต่เราจะมีผู้จัดการร้านนะขายให้ก็ติดต่อเขาได้ผมแต่ว่าใครไม่ได้สะดวกไปร้านผมก็จะโพสต์ขายประมาณเดือนละ 1-2 ครั้งก็ไปติดตามที่ Cap K Shop นั้นเดี๋ยวอีกเร็วๆนี้เราจะเปิดพรีออเดอร์เสื้อตัวใหม่เราจะอัปเดตเสื้อ นะใครสนใจนี่มาได้แล้วก็ปลายปีนี้เราอาจจะมีมีตติ้งอีกครั้งหนึ่งที่เราจัดไปแล้วเราก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งมีตติ้งโหมโรงโหมโรงรอบนี้จะเป็นโหมโรงประกวดพืชกินแมลงภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีและที่กระบี่เกษตรแฟร์ที่กระบี่นะจ๊ะมี2งานนั้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2567โปรโมทตั้งแต่ไก่โหเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดกันใกล้ๆนะหรือมีตติ้งเนี่ยเราก็จะมาเจอบรรดาโปรแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารต่างๆนะติดตามกันว่าจะมีอีกเมื่อไหร่ใน Cap Norwich นะครับผมแล้วก็ฝากอีกนึงครับผมกาแฟสล็อตบัสเตอร์กาแฟอร่อยอร่อยจริงอร่อยจนต้องขออีก 10-20 ถ้วยเลยนะอีกหน่อยเราจะมีอัปเดตขายในไลน์แมนด้วยนั่นก็ติดตามกันนะจ๊ะผมแล้วก็อย่าลืมนะผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมวันนี้ก็ได้เยอะแล้วแล้วก็อย่าลืมฝากทั้งหลายไปด้วยนะครับ FC เดือนหน้าจะเป็นอะไรตอนนั้นกดติดตามกัน